ก็กรี๊ดให้ฟังไปเลยนะฮะเมื่อวินเมทวินสั่งอาหารเรียกได้ว่าเป็นกระทู้สนุกสนานนะฮะที่แฟนๆตั้งขึ้นมาเพื่อแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปินคนโปรดนะครับโดยเรื่องที่มีผู้แชร์มากที่สุดตอนนี้เรื่องหนึ่งก็คือน้องวินเมทวินที่สั่งอาหารนะฮะโดยแฟนคลับแชร์ว่าลูกค้าโทรมาสั่ง3รอบโดยแชร์นั้นนะครับมีอยู่ว่าลูกค้าโทรมาสั่งของ3รอบนะครับรอบแรกสั่งอาหารรอบ2เพิ่มก๋วยเตี๋ยวรอบ3ถามว่ารอบเมื่อกี้ผมสั่งออส่วนไปหรือยังแล้วก็หัวเราะนะครับพอถามว่าลูกค้าชื่ออะไรเขาก็บอกว่าชื่อมิกเอ๊ะหรือว่าน้องมิกเป็นคนสั่งก็ไม่ทราบนะครับเอาแล้วสักพักนึงนะฮะก็มีรถคันนึงเข้ามาจอดรถกระจกลงมาแล้วก็ยื่นมือออกมารับของนะครับโดยคนที่ยื่นมือออกมารับของเนี่ยนะครับก็คือน้องวินทำยังไงล่ะฮะน้องพนักงานคนนั้นก็กรี๊ดใส่น้องวินสิฮะทั้งนี้นะครับผู้แชร์ก็ได้มาคอมเมนต์ต่อนะครับว่าไม่เหลือค่ะตอนยื่นถุงอาหารมือของเราก็สั่นน้องวินก็ขำที่มือสั่นอีกก็ดีใจกับพี่พนักงานด้วยนะฮะแต้มบุญคุณพี่สูงมากไม่รู้ว่าทำบุญด้วยอะไรจะไปทำบ้างนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากดาราเดลี่และขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ